ชีวิตคือความไม่จีรังเช่นเงาและความฝันหาความแน่นอนไม่ได้ดังยานยังค้างและอสุนิบาตมงคลภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ3ก๊กตอนเทพเจ้ากวนอูให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรท่านกวนอูทั้งเที่ยงทำเทียมฟ้ายังไม่วายพบจุดจบได้แล้วเยี่ยงนี้จะมีใครคอยพิทักษ์หนทางได้หรอมีคำว่าลูกแกะเหนือคำว่าตัวตนซึ่งใสซื่อประดุจแกะน้อยความเที่ยงธรรมของท่านกวนคือความเมตตาการุณอันมี6องค์ประกอบน่าอนาถใจนะโดยเนื้อแท้เขาคือหมาป่าแต่ทว่ากลับมีหัวใจของลูกแก่แต่ว่ายังไงซะโลกเราก็ต้องครองโดยหมาป่าปกครองโดยหมาป่า20ปีก่อนพวกท่านได้ครองบัลลังก์เหนือดินแดนที่ยับเยินข้าโจโฉผู้บัญชาการทหารกองย่อยกองหนึ่งสุดท้ายสามารถทำให้เสถียรภาพจักรวรรดิมั่นคงแต่ทว่าต่อมาเยือนเถาได้คิดแผนก่อการกบฏโจมตีทัพของข้าเยียนเหลียงแม่ทัพของเยือนเถาได้ยกกองทัพอันเกรียงไกรบุกเข้าถล่มไปหมาโดยปกติเรามักสามารถต้านทานกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าได้เสมอทุกครั้งไปครั้งนี้ทั้งเมืองพังพินาศเราแม่ทัพข้าไม่อาจสะกดกั้นความเจ็บปวดของพวกเขาอาณาเขตข้าสูญเสียได้เพราะว่าขวัญกำลังใจทหารมิอาจสูญเสียซึ่งครั้งนั้นกวนอูได้ตกเป็นเฉลยของข้าเขามีความสามารถสูงมากฉายาผู้ไม่เคยแพ้ข้าเองรู้ดีหากกล่อมเขามาเป็นตัวเบี้ยได้แผนข้าที่จะก้าวต่อไปก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยากแผนซึ่งจะหมายถึงชัยชนะหรือพ่ายแพ้ทว่าเบี้ยหมากตัวนี้เผอิญเป็นของเหล่าปีจะต้องทำเช่นไรข้าจึงจะเล่นตัวหมากของผู้อื่นได้กวนอูมาเจ้ามากินกับข้ายังไม่แก่ใจกินลงอีกเหรอเป็นไงบ่ข้ามีเรื่องต้องการไหว้วานเจ้าเจ้าอย่าเต็มใจช่วยเขาไหมข้ามาแค่เฉลยคนหนึ่งเต็มใจหรือไม่มันไม่เกี่ยวหรอกก็ดีข้าคนคนหนึ่งให้ข้าหน่อยถ้าข้าช่วยแล้วที่รบกันนี่จะยุติไหมแน่นอนให้ข้าใครไม่เร่งไปกินข้าวกันก่อนถ้าไม่เร่งข้าวไว้ค่อยกินทีหลังมันจะทุบประตูต้านเร็วปั๊บคือแม่ทัพของข้าศึกเรื่องอะไรเขาจะมาช่วยเราแถวนี้ใครมั่งไม่เคยเป็นแม่ทัพฝ่ายข้าศึกลอยเสือออกจากกรงมีหวังมันกลับถ้ำของมันแน่นอนกวนอูแถวนี้มีทหาร 5,000 มีใครไหมที่รั้งเจ้าได้
าคนมา30นายใครจะมาบ้างครั้งหนึ่งเราเคยรับใช้เจ้านายคนละคนกันเราไม่เคยเป็นพี่น้องกันแต่กับการรบวันนี้ขอให้ทุกคนลืมอดีตแล้วร่วมรบกับข้าทุกคนคือพี่น้องข้าแล้วถ้าหากไม่มีใครแย้งอะไรข้าขอบังอาจเรียกทุกคนว่าพี่น้องข้าพี่น้องทั้งหลายข้าขอคารวะทุกๆคนข้าช้างเหลียวจะไปกับเจ้ามีใครอีกพี่น้องข้าปุ๊บ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 มีราชโองการให้กวนอูเป็นขุนนางแห่งชนฮั่นโดยรั้งตำแหน่งแม่ทัพ
ฝ่ายหน้ากวนอูมิบังอาจรับข้าน้อยไม่มีค่าคู่ควรกวนยุ่นฉางความภักดีและเที่ยงธรรมและศักดิ์ศรีเป็นของเจ้าเพียงผู้เดียวฝ่าบาทต้องทรงเสี่ยงอันตรายแต่ข้ากลับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนั่นใช่ภักดีกันนั่นเหรอนี่เจ้าคงไม่คิดว่าฝ่าบาททรงกำลังอยู่ในอันตรายใช่ไหมเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะพกอาวุธเข้าวังหลวงแต่ข้าราชบริพารทุกคนกลับกระทำเช่นนั้นดีไม่ดีแผนการกบฏอาจจะปะทุแล้วก็ได้นี่ยามสงครามแปลว่าเราต่างปกป้องบัลลังก์ฉะนั้นเจ้าจึงพูดเป็นในเหมือนมีใครคิดก่อกบฏเพราะอะไรท่านโจโฉจึงไม่ได้คุกข่าวต่อหน้าบัลลังก์ถ้าหากว่าเจ้ารำคาญก็อย่าคุกข่าวสิข้าไม่อาจฝ่าฝืนกฎวังได้พะยะค่ะเฮ้ยวันนี้ก็ใช่ว่ามีงานกฎเกิดอะไรนักหนาเล่าเฮ้ยเอาทุกคนทำตัวตามสบายเถอะไม่ต้องคุกเข่าแล้วเอาก็ลุกขึ้นสิเร็วลุก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 ขึ้นเถอะท่านขุนนอกฟาบานก็ทรงตรัสแล้วนี่กวนอูจะลุกขึ้นเถอะลุก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 ท่านกวนโอ๊ะอย่าลุกขึ้นเถอะไม่ต้องมีพิธีรีตองก็ได้ในเมื่อเตะเท้าคือผู้ที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าต้องเทิดทูนท่านฟาบาทหารที่ช่วยชีวิตตัวเองเนอะจำให้แม่นๆด้วยเหรอเตะเท้ากวนท่านคือยอดคนที่ท่านช่วยชีวิตข้าไว้ข้าถือเป็นเกียรติยิ่งมาตอนนี้ท่านเป็นถึงคุณนางอีกด้วยดูสิข้ามีเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยกับท่านโจโฉก็เท่านั้นเองคุณนางกวนจริงอยู่เราไม่เรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยข้ากลับไปทำงานก่อนนะเชิญแล้วถ้าคิดว่าเราควรต้องทำยังไงดีถึงจะคลี่คลายได้กินน้ำซะก่อนท่านกวนที่แถบนี้เดิมเป็นพื้นป่าแห้งแล้งกันดอนแล้วเราก็มาหว่านไถปลูกพืชไร่เราคนจำนวนมากมาจากลั่วหยางภายในช่วง6ปีไม่เคยมีใครอดตายยอมรับเถอะว่าข้าก็ไม่เบาหรอก และยังมีบ้านเท่าหลิวที่ใกล้พังเต็มทีข้าก็ช่วยซ่อมให้เขาตั้ง5วันแต่ว่าบางคนกลับหาว่าข้าจะลื้อมันพังซะมากกว่าอย่างนี้บอกสิว่าใครยุติธรรมกับข้ามั่ง ท่านโจโฉเจ้าคารมนักรู้จักใช้คำพูดได้เยี่ยมเจ้าคารมเหรอแล้วมันจริงไหมล่ะความจริงคือท่านโจโฉเป็นผู้คอยบงการราชสำนักข้าเนี่ยนะบงการราชสำนักคำพูดจบครั้งนี้มันไร้สาระสิ้นดีองค์จักรพรรดินั่นล่ะบังคับให้ข้าเจ้ากี้เจ้าการข้ารู้เรื่องไร้สาระเนี่ยจะแพร่ต่อไปเรื่อยมันจะดังกังวานนานนับสหัสวรรษแต่ยังไงมันก็ไร้สาระคนแค่สองประเภทที่จะเชื่อเรื่องนี้พวกนั้นคือโง่เง่าอีกพวกคือเลวชอดหลิวเปยนะคือพวกเลวชอดส่วนเจ้าน่ะโง่เง่าเล่าปีมันถึงออกไทยด้วยฟังนะข้าน่ะชมชอบเจ้าเจ้าหานเจ้ากล้าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กวนอูจงอยู่ช่วยข้าทำงานที่นี่เถอะ
ถ้าหากลูกเมียของเล่าปีไม่ตกเป็นตัวประกันท่านกล้าขอร้องข้าไหมคุณนางกวนเจ้าไม่ฆ่าคนมั่วซั่วใช่ไหมเอาท่านโจมัวทำอะไรอยู่อ่ะมาทำงานเถอะฟาบะโจโฉบังคับท่านให้ทำงานหรือเปล่าเนี่ยนั่งสิโน่นไงตัวเขาเองก็ทำงานทำไมมันไม่เหมาะที่คนของราชสำนักเนี่ยจะมาทำงานตรากตรำแบบนี้อย่างนั้นเหรอในยามเช่นนี้มาตรการอะไรก็ยกเว้นได้ลืมระเบียบซะมั่งเถอะฟาบาฟาบาเคยคิดหนีบ้างไหมตลอด10ปีแห่งเหตุอาเพศเนี่ยถ้ารู้ไหมข้าใช้ชีวิตยังไงต้องย้ายจากวังหนึ่งไปอีกวังเสมอผลาจากซากปรักหักพังไปยังซากปรักหักพังหิวก็กินแกลบดื่มน้ำที่สกปรกเหล่าเสนาในราชสำนักข้ากินเนื้อพวกเดียวกันที่ล้มตายจากนั้นดื่มเลือดของพวกเขาหากจักรพรรดิเองยังไม่อาจแสวงหาที่ลี้ภัยได้แล้วนี่คืออาณาจักรประเภทไหนครั้งแรกเลยที่ข้าพบท่านโจโฉรู้ไหมเขาให้อะไรข้าซาลาเปานึ่งสุกใหม่ๆกับน้ำแกงใส่เนื้อเต็มชามและเตียงที่อบอุ่นเรื่องเพียงแค่นี้ถึงขนาดซื้อราชสำนักท่านได้อย่างนั้นเหรอโจโฉนั้นไม่ได้มีความต้องการจะเป็นจักรพรรดิเขาสงสัยด้วยซ้ำว่าจักรพรรดิองค์หนึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมจักรพรรดิถือประกาศสิทธิสวรรค์หากว่าสิ้นศรัทธาแล้วจะทรงทำอะไรได้ปัญญาขอเพียงแค่มีปัญญาเท่านั้นเองทุกวันนี้แว่นแพทย์อยู่ในกำมือโจโฉเพราะเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งกว่าแต่ว่าวันหนึ่งข้านี่แหละจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเขาเมื่อถึงวันนั้นเขาก็จะมอบแผ่นดินให้กับข้าหากข้าถือประกาศสิทธิสวรรค์จริงยังไงแผ่นดินก็ต้องเป็นของข้าเสียพ่อแล้วนี่พ่อจะเขาเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะอ๋อเหรอแต่ก็ยังต้องกินยาไปเรื่อยท่านพี่กวนเงยอาหารพร้อมหรือยังล่ะข้าไปดูก่อนนะไม่ต้องรีบก็ได้พอดีพวกเรามาเร็วเกินใช่มากันเร็วกันไปนิดนึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะท่านคนนี้คือใครรู้จักซะโจเมืองเต๋อท่านโจโฉเงยเจ้าคือมาก็แล้วกันนะไปครับไปว่าพวกไหนเนี่ยพวกเขามาที่นี่ร่วมเดือนหรืออาจจะกว่าแล้วยังหางานไม่ได้จะกินก็ไม่มีคนเหล่านี้คือพวกพ้องเราเองถ้าพอจะช่วยได้ไหมใจเย็นเถอะกลับมาขยายจัดการให้เองท่านพี่กวนเขาคือผีร้ายคนนั้นผู้จาระวังมากเสียวห่อเสียวห่อเลยท่านโจคือเทพเจ้าเงินตรานะเอาไปไปซื้อยาให้พ่อเจ้าเสียเนอะไป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 ท่านโจโฉท่านกวนอูลาก่อนลาก่อนเอาล่ะท่านหญิงข้าคืนของขวัญของโจโฉให้เขาไปแล้วนะคารวะเหล่าภรรยาท่านเล่าปีฉีหลานทำไมปั้นปึงเสียท่านพี่กวนล่ะคนเสื่อมเกียรติได้ศักดิ์ศรีคนยกย่องเหรอฉีหลานยศถาของเขาได้มาเพราะเลขของโจโฉเล่าปีเนี่ยศรัทธาในตัวท่านพี่กวนอย่างยิ่งเจ้าในฐานะว่าที่อนุเล่าปีควรให้เกียรติเขาหรือเจ้าแคลงใจในการตัดสินใจของเขาล่ะใจชายใครอ่านออกสมุนของเจอโฉล้นแปลพักไม่ใช่เหรอแม่ทัพกวนเก่งกล้าจนคนเล่าลือหากเขาจะไปใครจะห้ามได้ล่ะถ้าอยากเห็นเขากลับไปคอยช่วยท่านพี่เล่าปีแล้วโจมตีฉือเจิ้งขณะที่โจโฉสารวนรบกับยวนเฉานั่นถึงจะยุติธรรมต่อท่านพี่เล่าปีเขาว่านางพูดถูกนะท่านพี่ท่านกลับไปซะเถอะทำไมถึงไม่ลองทำตามฉีหลานขอล่ะพี่กวนเขาขอร้องกลับไปหาท่านพี่เล่าปีเถอะฉีหลานพี่กวนเขาคิดเองเป็นในเมื่อต่างก็มาจากเหอทงทั้งคู่เจ้าน่าจะรู้เขาเป็นคนเช่นไรนะขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง
ข้าขอลาทำไมท่านต้องอยู่ที่นี่ด้วยช่วยกันหน่อยเร็วนี่ยกไปยกไปเหนื่อยหรือยังเนี่ยยังไหวอยู่จะไปยกไปว่าไงจ้าเหนื่อยไหมไม่เลยไปพักตรงนู้นกันสักแป๊บดีไหมล่ะนี่ถ้าพวกข้าสีอย่างเนี้ยเจ้าว่าสวยไม่สวยเอ่ยสวยนะโถเอ้ยทำไมบูดเบี้ยวอย่างเงี้ยแก้ไขซะเสียงดังวะเขาจะรู้ว่าเราใหญ่ไงนุ่นนุ่นโอ้โหมาข้าช่วยนะหลับหลับแม่อ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกพ่อมาแล้วเหรอพ่อเตรียมจ้ะไม่แล้วลูกตายเกิดเลยเนี่ยยอมไม่เห็นเขาว่าเป็นฝีมือของคนขับเกวียนนะเขาเช้านี่เขาหายตัวไปเลยเอาละพอละไม่ต้องดูแล้วถอยไปไม่ทำเรื่องคนนั้นน่ะที่ขับเกวียนเทียววัวไม่ใช่เหรอน่ะอย่าพูดเสียงดังไปไม่รู้เหรอตอนนี้กวนอูได้เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วหันมาแล้วทีนี้เราจะได้อยู่สุขสบายกันสักทีอ๋อท่านแม่ทัพนี่ลูกสาวของข้าตั้งใจทำมากเลยบอกมาดึงนั่นหมายความว่าว่าที่สนมเอกของเล่าปีเมื่อรู้ว่านางเกิดร่วมเมืองเดียวกับกวนอูเนี่ยครับท่านแล้วมีข่าวเล่าปีมั้งไหมเล่าปีร่วมมือกับหยวนเฉากวนอูฆ่าแม่ทัพเย็ดเหลียงที่ไปมาหยวนเฉาอยากจะฆ่าเล่าปีก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละแล้วเขาทำไหมล่ะยังไม่มีข่าวครับแรงอีกลุกขึ้นอีกทีนึงอีกทีอ้าวจับข้าได้ยินแต่ทีแรกแล้วเจ้าคนเหอถงใช่ไหมเนี่ยครับท่านทำอาหารเหอถงเป็นไหมไม่เป็นอ่ะเจ้าต้องทำเป็นนั่นไงเข้าใจหรือยังต้องทำอาหารแบบเผอถงรสชาติเผ็ดเข้ากันดีกับเหล้าของข้าอ่ะดื่มหน่อยเหล้านั่นน่ะเขาหมักเองกลั่นเองเลยนะเหล้าจิวหยุนซุ่นน่ะเหล้าก็แค่เหล้าฉะนั้นทหารจึงไม่ได้ดื่มทุกคนเหล้ากลัวข้าเมาอารวาสหรือไงกันยามรบปันส่วนน่ะคือเรื่องยากข้าเองที่สั่งงดห้ามเอาข้าวไปหมักทำเหล้าลักลอบหมักเหล้ากินเองถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเชียวนะคนดื่มแล้วจะผิดด้วยไหมผิดสิแล้วถ้าก็เอาเล่าเป็นข้ออ้างใช้ความรุนแรงทีนี้ก็รู้แล้วว่าเจ้ากลัวที่จะดื่มเล่าขมีต้องกลัวอะไรกันเยี่ยมไม่ทับกวนเราสองคนเพลยกับการดื่มด้วยกันถือว่าขัดต่อสามัญสำนึกไหมได้ย่อยกฎหมายของท่านเนี่ยข้าสะใจนะเข้าใจตอบ
แม่ทัพกวนยามศึกสงครามเครื่องเทศหายากแต่เราพยายามทำอาหารพื้นบ้านเจ้าให้เจ้าทานลองชิมหน่อยสิทำให้เจ้าคิดถึงบ้านไหมข้าไม่มีบ้านสำหรับครอบครัวของเล่าปีข้าส่งกลับบ้านไปแล้วโดยมีองครักษ์ยอดฝีมือช่วยคุ้มกันถึง50คนนับถือการกระทำของสุภาพบุรุษแม่ทัพกวนเรียกข้าสุภาพบุรุษแต่ว่าข้าไม่กู้ควรหรอกข้าว่าท่านกระทำเยี่ยงสุภาพบุรุษแต่ตัวตนท่านหาใช่ไหมหลอกด่ากูนี่จริงข้ามันแค่คนเลวคนหนึ่งมาไม่ทับกวนดื่มกับคนต่ำต้อยนี่หน่อยข้าเป็นแค่สามัญชนคนหนึ่งทำไมต้องโค้งต้องนอบน้อมข้าด้วยถ้าการประจบประแจงสามารถทำให้แผ่นดินสงบได้ข้าจะคำนับเจ้าไปจนชั่วชีวิตข้าข้าไม่ใช่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำจะนำความสงบมาได้ยังไงกันข้าทหารท่านมียอดฝีมือเยอะแยะให้ข้าอยู่นี่มีแต่จะทำให้ลำบากใจไม่ทราบว่าเราปีทำอะไรเพื่อเจ้ากระจางเฟ้ยนักหรือท่านเข้ามาถึงทฤษฎีของเขาหรอกเพราะเราไม่ค่อยจริงชังใช่ไหมหรือไม่เอื้ออารีนั่นง่ายมาร่วมงานกับข้าและเจ้าจะได้ทุกอย่างว่าไงการปล่อยครอบครัวเขาถือเป็นบุญคุณที่ใหญ่หลวงนะข้าต้องตอบแทนท่านนะแต่เล่าปีกับข้าคือพี่น้องร่วมสาบานกันเมื่อไหร่ที่ข้าได้ข่าวเขาข้าไปแน่นอนหากท่านกลัวว่านั่นมันการปล่อยเสือเข้าป่าแล้วก็จงฆ่าข้าซะจริงๆเลยเพราะอะไรหนอแม่ทัพกวนเจ้าถึงได้พักดีต่อเล่าปีถึงขนาดนี้นะหากว่าความพักดีของข้านั้นซื้อหากันได้ก็เท่ากับข้ามีแต่จะสร้างปัญหาให้กับท่านก็เข้าเขาเพื่อคลายความทุกข์จงดื่มเหล้านี้ดื่มให้สุขีชีวีนี้สั้นนะคำพูดนี้ข้ากินเองนะคมไหมรู้หรือเปล่าว่าเคยมีคนอื่นๆมาเมาที่นี่แล้วเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นใครมั่งลูกหลานท่านคงจื้อไงได้ท้าขงหลงเหรอตัวดีเลยแล้วนั่นเนี่ยของกินยกให้คนอื่นสบายแต่จะให้วางจอกยากกว่ากรมเจ้าให้อยู่อีก มาดื่มดื่มบอกว่าไม่มีบ้านหากว่าข้าให้บ้านเจ้าเจ้าจะอยู่หรือไม่หมายถึงที่นี่เหรอแน่นอนอยู่แล้ว ขอบคุณขอบคุณอีกครั้ง
ในใจของท่านมีข้าอยู่เสมอใช่ไหมหัวใจข้าถูกจับจองมานานมากทำไมไม่ปล่อยให้ข้าฝันบ้างหัวใจว่างเปล่าจะฝันได้ยังไงนายท่านข้าวางยาใส่อาหารมันจะออกฤทธิ์นาน4ชั่วยามทั้งยังฝังเข็มสะกดนางเรียบร้อยแล้วด้วย จำไว้ให้ดีห้ามใครเฉียดเข้าใกล้แถวนั้นก่อนฟ้าสางพี่สะใภ้เจ้าคนไว้ตัวบ้างนี่เป็นเพียงความฝันจะเคร่งครัดทำไมนะแล้วไม่ใช่ข้ออ้างทำเรื่องไม่สมควรแสดงว่าไม่กล้ารักข้าแม้แต่ในฝันอย่างนั้นเลยครั้งหนึ่งท่านเคยกล้าฆ่าข้าด้วยซ้ำนี่นาที่ข้าก็เพื่อช่วยเจ้าไว้หากท่านไม่ยอมพูดจะรู้ใจข้าได้ยังไงท่านว่าจริงไหมหากท่านไม่ยอมพูดจะรู้ใจเขาได้ยังไง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 เลวไหลจะเป็นสมบัติของท่านพี่เล่าปีลงมามังอาจนะบอกมาว่าจะเป็นใครบอกมาถ้าเราปีส่งข้ามาที่นี่ตอนนี้เขาอยู่ลู่หยางในค่ายของหยวนเฉาทำไมทับกวนข้าหมดหน้าที่ข้าต้องตายแล้วท่านแม่ทับท่านแม่ทับทับกวนทับกวนทับกวนข้าอยากพบโจโฉท่านโจโฉออกนอกเมืองมาแต่เช้าไม่แน่ใจว่าจะกลับตอนไหนเงินช่วยบอกเขาด้วยว่าข้ากวนอูลาละต่อกันในเมื่อเขาอยากไปก็ปล่อยให้เขาไปซะแต่ใต้ขาทำเช่นนั้นน่ะมันปล่อยเสือเข้าป่านะท่านเขาก็ข้าตกลงกันไว้แล้วแต่สงครามกำลังเข้มข้นนะถ้าเข้มข้นอย่างที่เจ้าว่าก็ถึงคราวเราต้องหารือว่าจะจัดการกับหยวนเฉายังไงเล่าปีตอนนี้อยู่ในค่ายของหยวนเฉาแล้วหากบวกกวนอูเข้ามาอีกคนนึงก็ไม่ผิดต้องเผชิญหน้ากับเสือมีปีท่านเสนาผู้ถูกต้องแล้วกวนอูรู้ตัวว่าเขาวางยาใส่อาหารเขาต้องเกลียดพวกเรามากแน่ๆเลยข้าพูดแล้วไม่เชื่อรู้ว่าเขาอยากไปนะก็ปล่อยให้เขาไปซะไม่ได้ฟังกันเลยหรือไงอุ้ยเจ้าเคยพูดใช่ไหมว่าเจิ้งเหอที่เป็นคนของหยวนเฉาต้องการที่จะแปรพักเนี่ยแม่ทัพเจิ้งฉลาดทั้งยังกล้าหาญแต่เขาไม่ถูกเห็นค่าจึงต้องการมาถิ่นนี้เช่นนั้นก็แปลว่าเขาวิ่งหนีจะอยากมาได้ดีอีกที่หนึ่งคนแบบนั้นเราต้องการหรือเจ้าคือคนแนะนำเขาใช่ไหมฉะนั้นคิดเอง
ข้าหรือเอาไว้ขอบคุณใต้เท้ายวนเฉาต้องโจมตีแน่นอนบ้านซุนจะมองเห็นโอกาสและโดดร่วมวงวิวาทด้วยบอกข้าทีว่าแผนอะไรดีสุดโจมตีซุนด้วยทหาร 5,000 นายส่งมือสังหาร30นายตามล่าเหล่าแม่ทัพของซุนดีเหมือนกันทำตามนั่นแหละพี่สะใภ้สวัสดีเราไปกันเถอะขอบคุณท่านพี่กวนสำหรับความเอื้ออาทรขอบคุณท่านพี่กวนขอบคุณท่านพี่กวนขอบคุณท่านพี่กวนขอบคุณครับขอบคุณลุกเถอะลุกเถอะลุกขึ้นลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นลุกเถอะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นทุกคนลุกเถอะลุกสิดิบลุกขึ้นเถอะนะลุกขึ้นลุกขึ้นสิขอบคุณขอบคุณกันมากเลยของพวกนี้ท่านโจโฉเป็นคนให้มาถ้าหากว่าอยากจะขอบคุณไปขอบคุณเขาด้วยท่านพี่กวนพวกเราเพิ่งกลับมาท่านโจโฉจัดการทุกอย่างให้เราเรียบร้อยใช่ใช่เราพร้อมกันแล้วดีใจด้วยท่านพี่กวนเทพเจ้าเงินตราสั่งข้าไว้ว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเอาเธอจะเก็บไว้เธอไว้ซื้ออาหารให้คนที่บ้านเจ้ากินนะแล้วเชื่อฟังแม่เจ้าด้วยล่ะทุกคนรักษาตัวด้วยไปแล้วนะพี่สะใภ้ก่อนจะพี่กวนก่อนพี่กวนโอ้พี่นักบุญทั้งหลายรักษาตัวด้วยพี่กวนก็จะถึงแล้วข้าโดยไม่ต้องพลาดนี้เมืองตงหลิงกวนเดี๋ยวไปอันนี้สดสดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไม่จับคิดกันได้แล้วเอาครับครับครับไหนระบายพันข้ากวนยุ่นฉางไม่มีหนังสือเหรอข้าจะรู้ได้ไงว่าเจ้าคือใครท่านพี่ท่านแม่ทัพมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอบอกให้นางลงมาสิตรวจเข้มขนาดนี้เชียวเหรอ
อย่าให้ยุ่งยากเลยขอโทษทีพี่สะใภ้หงซิ่วได้รับคำสั่งให้สังหารกวนอูซักเฮ้ย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 เปากกับข้าแล้วหากว่าข้าจะไปเขาก็อนุญาตให้ไปนั่นมันเรื่องระหว่างเจ้ากับเขาส่วนข้าต้องทำตามคำสั่งใครอยากให้ข้าตายโจยโฉงนั่นน่ะหรือว่าเป็นคนอื่นอีกบอกมั้งนี่คือคำสั่งขององค์จักรพรรดิHe-h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 e
จ้ามุ่งมันจะฆ่าคณะใช่ไหมเป็นราชองค์การมุ่งทางใต้ดูท่าจะไม่ปลอดภัยนะพรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือแทนข้าไม่อยากฆ่าใครท่านพี่เรื่องที่เกิดในวันนี้ไม่ใช่ความผิดของท่านเป็นทหารทั้งทีควรฆ่าคนเฉพาะในสนามรบเท่านั้นยามคับขันเช่นนี้ท่านไม่มีทางเลือกอื่นข้ารู้ดีว่าท่านเห็นอกเห็นใจคนแต่เทพเจ้าได้ประทานวิทยายุทธล้ำเลิศให้กับท่านดังนั้นท่านจึงสู้กับความชั่วร้ายและพิทักษ์คุณธรรมได้ข้ามันแค่มุทะลุไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อยู่แล้วพี่สะพายพกนี่ติดตัวไว้นะเพื่อใช้ยามจำเป็นแต่ท่านช่วยคนหลายชีวิตข้าฆ่าคนเยอะกว่าช่วยคนฟ้าใกล้สางแล้วตอนเอาแรงว่าเดินทางต่อเถอะเมืองลบเอียงมันอยู่ในละแวกนี้รีบไปเถอะหกจำข้าได้ไหมนี่ถ้าพี่กวนจะสบายดีใช่ไหม
นางคือสนมเอกคนใหม่ของพี่เล่าปีถ้าพี่กวนคงมั่งคั่งแล้วสิท่าเทียบเจ้าไม่ได้หรอกฮันฮกงานนายนกเอียงที่ข้าเห็นทุกพื้นที่ล้วนแต่มีคนของเจ้าอยู่เต็มไปหมดข้าต้องขอบใจเจ้าตงโจบัดซบนั่นมันอยากเผาบ้านเผาเมืองเหลือทิ้งไว้แต่ซากนี่ฮันฮกท่านยังฝึกยุทธ์อยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยข้าเนี่ยไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนั้นแล้วน่าเสียดายนะเขารู้กันทั่วว่าเจ้าคือปรมาจารย์เพลงดาบเพลงหอกรวมถึงการใช้อาวุธลับอีกด้วยนะเพราะอย่างนั้นกรรมมันก็เลยตามทันข้าข้าต้องเสียทั้งครอบครัวทั้งบ้านข้านี่ถ้าไม่ใช่เพราะท่านพี่กวนป่านนี้แขนข้าข้างนี้คงด้วนไปแล้วในยามวิกฤตอย่างนี้ใครทนไม่ยุ่งเกี่ยวได้บ้างแล้วบอกตามตรงนะข้ากำลังกลับไปหาพี่เล่าปีเจ้ากับพรรคพวกของเจ้าเนี่ยไม่คิดจะไปด้วยอย่างนั้นเหรออย่าดีกว่านะข้าติดตามท่านทั้งสองมานานร่วม10ปีใจข้าไม่ปรารถนาการต่อสู้อีกแล้วกล่าวเถอะคงจะบังคับใจเจ้าไม่ได้หรอกนั้นช่วยข้าแค่เรื่องเดียวก็พอคือให้ข้ายืมเรือของเจ้าสักลำเพื่อเราสองคนเดินทางไปหาพี่เล่าปีถ้าพี่กวนจะสู้รบไปเพื่ออะไรอีกผู้คนยังล้มตายไม่พอกันเหรอในอดีตเราเคยสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติสุขภายใต้เงาของโจโฉแค่เรารอดตายมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันก็ยังเป็นชีวิตที่ดีส่วนชีวิตของท่านมอบให้โจโฉไปแล้วไม่ใช่เหรอข้าคือคนธรรมดาไปแล้วเรื่องที่โจโฉต้องการจากข้าคือให้ข้าใช้ชีวิตปกติสุขจะไม่ยอมให้ข้าผ่านไปใช่ไหมท่านพี่กวนข้าด้อยกว่าท่านหลายขุมแต่ข้าขัดราชองค์การไม่ได้ท่านพี่กวนทำไมท่านถึงไม่ก้มหลบท่านก็รู้มันคือเข็มอาบยาพิษเราคือพี่น้องร่วมสมบัติเราไม่ใช่คู่อาฆาตที่ขยอมเจ้านั่นก็เพื่อให้เราขาดกันทำไมไม่ก้มหลบเนี่ยเราพี่น้องร่วมสาบานจะให้ข้าฆ่าพี่ได้ยังไงเบงพันพี่ท่านเราจะฆ่ามัน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 
พี่สะใภ พี่สะใภ ไม่ต้องกลัวดาบเล่มนี้จะฆ่าเจ้าข้าจะแก้แค้นให้กับพี่หันฟูจะฆ่าก็ฆ่าแต่ปล่อยดาบไปซะThank you.
ท่านแม่ทัพตื่นแล้วเหรอข้าคือหัวหน้านักบวชที่นี่ชื่อเผาเจ๋งขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้ท่านแม่ทัพนั่งก่อนเถอะข้าก็แค่คอยทายาให้ตลอด10 วันมาเนี้ยแม่นางฉีหลานคอยเฝ้าท่านทั้งวันทั้งคืนเฝ้าไปสวดมนต์ไปขอให้พระพุทธคุ้มครองท่านเป็นความอาทรอย่างแท้จริงพิษร้ายนั้นน่ะได้แทรกซึมเข้าสู่กระดูกของท่านข้าน่ะไม่เก่งนักก็เลยขจัดมันได้ไม่หมดเกรงว่าถ้าเจออากาศเย็นชื้นเข้าแล้วก็ท่านอาจจะต้องทนปวดกล้ามเนื้อกับกระดูกบ้างเอาเถอะแค่รอดตายก็ดีใจแล้วได้ยังไงกันท่านแม่ทัพอยู่ก็ต้องอยู่แบบนี้สิไม่ใช่ทนทรมานปวดไม่รู้จักจบแบบนั้นข้ามันไม่ใช่ผู้อย่างรู้เลยหาเรื่องใส่ตัวตลอดแม่มันก็ไม่แน่หรอกบางครั้งเรื่องมันก็อาจจะวิ่งมาหาท่านเองถ้าเป็นอย่างนั้นท่านจะทำยังไง ถ้าแม่ทัพไปแล้วก่อนไปเขาวานให้ข้าช่วยออกเดินทางไปเป็นเพื่อนกับแม่นางเพื่อไปหาท่านเล่าปีเขาบอกไหมว่าไปไหนเขาไม่ได้บอกข้าแต่เขาถามเกี่ยวกับเส้นทางถนนที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือข้าเดาว่าเขาคงต้องการจะให้กองทหารที่ตามล่าเขาอยู่ไขว้เขวเพื่อให้มั่นใจว่าเราสองคนเดินทางไปถึงลู่หยางอย่างปลอดภัยคงจะไปกวนอูแล้วสิใช่ไหมเจ้าคงเป็นเปียนฮีที่สังหารคน50,000ที่ผิงโจก็แค่50,000คนสะทุนมันเป็นพวกกบฏทั้งนั้นเลยไม่เห็นว่ามันจะน่าเสียดายตรงไหนเลยแต่อย่าลืมสิครั้งหนึ่งตัวเจ้าเองก็เคยเป็นกบฏเหมือนกันช่วงเวลานั้นข้าอดอยากเป็นกบฏก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้ข้าอิ่มน้ำดีเห็นไหมล่ะพอคิดได้ก็เลยเปลี่ยนใจเลิกเป็นกบฏเจ้าก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ข้าต่างเพราะข้าไม่เคยฆ่าคนเพื่อให้มีกินไม่เคยไม่จริงมั้งข้าว่าเจ้าก็ไม่ฆ่านะเฮ้ยเขามีกองทัพทหารแสนนายอยู่ที่กวนถูทั้งเรือรบร้อยลำอยู่ที่เหอโถทัพเขาตั้งแนวเตรียมพร้อมดูท่าเขาคงทุ่มกำลังโจมตีแบบสิงโตล่ากระต่ายย้อนเฉาเปรียบเสมือนเดรัจฉานตัวหนึ่งที่อยากจะเป็นสิงโตเราจะต้องแยกกันโจมตีใช้วิธีแบบกองโจรต่อให้เป็นสิงโตก็มี3 หัว 6 ขาไม่ได้หรอกข้าทหารของเราปีอยู่ที่ไหนลู่หยางพร้อมกำลังเพียง10,000 นาย
ถ้างั้นทำไมกวนอูถึงได้บ่ายหน้าขึ้นทิศเหนือล่ะหงซิวแห่งตังเหลงกวนเบงทันกับฮันฮกแห่งลกเอียงเปียนฮีแห่งช่องกิซุยกวนทุกคนพากันล้มตายด้วยคมดาบของกวนอูหมดอธิบายได้ไหมว่าเพราะอะไรพวกเขามุ่งกระทำตามคำสั่งให้หยุดค้นทรยศคำสั่งเหรอคำสั่งของใครคำสั่งเดียวของข้าก็คือปล่อยให้เขาไปแบบนี้เรียกว่าผิดพลาดหรือพวกเจ้าแข็งข้อกับข้าใต้เท้าข้าออกคำสั่งเองครับข้าออกคำสั่งเอง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 ครับข้าออกเองครับทุกคนคุกเข่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ใช่กบฏหรือเปล่าเนี่ยเพราะข้ารู้สึกเหมือนใช่นะแต่เท้าไม่ใช่เราต่อต้านท่านเพียงแต่กวนอูฝีมือไร้เทียมทานเขาไม่ควรจะมีอิสระนะท่านเจ้าก็คุกเขาไปก็บทด้วยสิท่ายามศึกขับขันหากท่านต้องการตัวคนผิดก็สั่งประหารข้าคนเดียวเถอะแค่นั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วงั้นเหรอไต่เท้าท่านเสนาไม่สมควรตายไต่เท้าทำผิดซะเองยังดีกว่าโดนเข้าใจผิดนั่นคือคำพูดของท่านเองข้าพูดแบบนั้นจริงเหรอท่านพูดว่ายอมทำผิดซะเองยังดีกว่าโดนเข้าใจผิดจริงข้าเคยพูดแบบนั้นทุกคนลุกได้เจ้าพูดก็ถูกข้าผิดเองจริงกวนอูหาวเราเป็นพวกใจอมหิตที่เขาพูดน่ะถูกต้องยื่นมือมาหาข้าคุมคนของข้าไม่ได้ข้าจะบริหารงานได้ยังไงนั่นเป็นเพราะว่าพวกเราทุกคนล้วนมีหัวใจโยนขะหลงเมืองนี้อยู่ที่ไหนมันปิดไปเรียบร้อยแล้วข้าได้ข่าวว่าขะหลงเมืองนี้ทุจริตต่างๆนานาแต่ยังทำเรื่องชั่วช้าอีกสารพัดเขาทำเอาผู้คนขยาดจนหนีหมดทั้งเมืองอย่างนั้นน่ะเหรอนั่นไม่จริงภัยพิบัติมาเยือนเราชาวเมืองจึงหนีข้าจะมาตามล่าเขาไม่ใช่เจ้าก็เหมือนกันเจ้าเกี่ยวพันกับเขาอย่างไรตอนนี้ข้าเป็นผู้ช่วยของเขาข้าฆ่าเขาเมื่อเดือนที่แล้วองค์จักรพรรดิทรงมีเมตตาแต่งตั้งข้าองเซ็กให้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเขาเจ้าอพยพผู้คนออกจากเมืองสิใช่ไหมข้าได้ข่าวแม่ทัพกวนยุ่นฉางมุ่งหน้าขึ้นเหนือ
ข้าเหล่าแม่ทัพตายเป็นเบื่อทิ้งศพไว้เรี่ยราตลอดทางข้าไม่อยากให้ชาวเมืองโดนแบบนั้นข้าพร้อมที่จะพยายามหาทางหยุดเขาให้จงได้เจ้าเป็นคนดีลืมมาซะดาบเก่งนี่นี่ไม่ใช่เล่นมันคือดาบดาบน่ะดีแต่เจ้าด้อยพละกำลังข้ารู้นะพักซะก่อนเถอะเจ้าเหนื่อยแล้วใครว่าข้าเหนื่อยแล้วที่จะชีวิตมาทิ้งแบบนี้เพื่อนหลวงเจ้าไว้ได้แม้แค่ช่วงเวลาสั้นๆมันก็คุ้มจะคิดว่าข้าจะทำร้ายผู้คนเล่นอย่างนั้นเหรอยุคสมัยนี้ไว้ใจใครได้แล้วโจโฉปล่อยให้ข้ามาแต่แล้วก็สั่งฆ่าข้าใครกันแน่ที่เชื่อใจไม่ได้กฎของจักรพรรดิตัดสินความถูกผิดหากข้าฝ่าฝืนกฎหมายข้าจะได้รับโทษอองเซ็กเมื่อไรเรื่องนี้ยุติข้าจะกลับไปซิงหยางไปให้ตัดสินอย่าเสียเวลาเปล่าเลยมันไม่มีทางจบหรอกสองวันที่แล้วนักบวชรูปหนึ่งกับสตรีนางหนึ่งจะไปลู่หยางข้านำกองร้อยไปที่เส้นทางหนานหยางเชื้อเชิญพวกเขาให้ไปซิงหยางพวกเขาอยู่ไหนข้าส่งข่าวที่ซ่อนพวกเขาไปให้ทางฉูตู้รับทราบเรียบร้อยแล้วขอแนะนำให้เจ้าไปมอบตัวซะที่นั่นดีไหมรีบเข้าเถอะไม่อย่างนั้นพวกเขามีสิทธิ์จะอดตายได้พวกเขาอยู่ไหนบอกมาไม่งั้นชีวิตเจ้าไม่รอดแน่ไม่ทันแล้ว
พระเจ้าได้แหละเงียบหน้าเรารีบหนีดีกว่าเฮ้ยคนสมัยนี้ใจมันดำเด็กมันก็ฆ่าไปเร็วเดี๋ยวตายก่อนโตเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวตกเป็นเหยื่อสังคมอมหิตลูกหายแล้วนะอุ้ยไปเลยนะไปเลยอย่านะอย่านะอย่านะเดี๋ยวเข้ามานะข้าขอยุ่นฉางมาตามหาสตรีนางหนึ่งกับนักบวชรูปหนึ่งมีใครพบเห็นพวกเขาบ้างหรือเปล่าเขาคนนี้ฆ่าท่านอองแซกอ้าวเขาคนนี้ฆ่าท่านอองแซกปล่อยลูกท่านนะปล่อยลูกเดี๋ยวนี้ไปปีศาจข้ามาชั่วนี่ไงข้ามาเลย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 อองเซ็กน่ะไม่ใช่คนประเภทฆ่าใครได้เราพบเป็นนางฉีหลานในโรงเกมแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองเอาละเจ้าไปเถอะไม่มีใครตายทุกคนเป็นพวกขององเซ็กไม่ว่าใครจะทำยังไงพวกเขาก็ไม่มีวันบอกว่าแม่นางฉีหลานอยู่ไหนไม่มีทางจนกว่าท่านโจโฉจะมาถึงที่นี่ซะก่อนพวกเขาทุกคนจะต้องตายในวันนี้แม่ทัพกวนหากว่าเราไม่ฆ่าและเรื่องนี้รั่วไหลออกไปได้ชื่อของเจ้าเหม็นแน่ดางพร้อยไปตลอดกันขืนฆ่าพวกเขาข้าจะฆ่าท่านลืมซะเถอะว่าเจ้าเป็นวีรบุรุษเจ้านักขว้างชื่อเสียงเจ้าทิ้งแล้วถ้ามีใครตายข้าจะฆ่าท่านให้ดูเอาแม่ทัพกวนเขาไม่อยากจะให้มีใครต้องตายปล่อยพวกเขาซะแต่ถ้าหากว่าใครแอบปากแพร่งพรายเรื่องนี้แม้แต่คำเดียวเพียงแค่คำเดียวเท่านั้นข้าจะกวาดเมืองนี้ให้เราขอบใจแม่ทัพกวนน้อมรับบทบาทวีรบุรุษของเจ้าส่วนข้าไปแล้ว
เมืองลู่หยางเหมือนดังนรกก็ไม่บานแต่สายสว่างก็กลับมาท่านโจโฉทำความดีเอาไว้มากเสียดายที่นอกเขตลู่หยางก็ยังเหมือนนรกถ้ามองในแง่หนึ่งจะว่าเป็นนรกก็คงว่าได้ที่ใดคือนรกที่ใดคือสวรรค์นั่นมันอยู่ที่ท่านมองข้าอยากให้ทุกที่คือแดนสวรรค์ทั้งหมดนี่ข้าเกิดมาผิดยุคซะแล้วหรือมั้งหากว่าท่านปรารถนาในสิ่งใดมากเกินไปก็เท่ากับท่านสร้างนรกขึ้นมาเองมันคงจะง่ายขึ้นเยอะถ้าไม่ปรารถนาอะไรเลยใช่ไหมนรกน่ะมีสวรรค์อยู่ในตัวมันเองสวรรค์ก็มีนรกแฝงอยู่เช่นกันมาตรวัดความอยากมันขึ้นอยู่ที่ตัวท่านถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็จะอยากให้น้อยหน่อยม้ากินอิ่มแล้วขอบคุณท่านที่ช่วยเราเอาไว้ข้าขอลาขอบคุณที่สอนสั่งขอบคุณลาก่อนนั่งสิในสายตาท่านข้าเป็นดุจสวรรค์หรือว่าขุมนรกทั้งสองอย่างนั้นเกิดจากมนุษย์จินตนาการขึ้นมาเองทีแรกที่ท่านขอให้ข้าอยู่ท่านวานให้ข้าฆ่าคนต้องตายสักกี่ศพมันถึงจะพอกวนอูเจ้าคือวีรบุรุษยามสุดเช่นนี้วีรบุรุษเลี่ยงฆ่าคนได้บอกมาเถอะเท่าไหร่ถึงพอหยวนเฉามีกำลัง 200,000 ฆ่าสัก 20,000 มันจะทำลายพวกเขาจนปราชัยแน่แล้วต่อจากนั้นเราจะยังไงสันติสุขจะเกิดอีท่าไหนเราจะมีชัยเหนือบ้านซุ่นสร้างความเป็นปึกแผ่นในแนวหน้าด้านตะวันตกแล้วต่อจากนั้นจากนั้นแผ่นดินสมานฉันท์ทุกๆคนต่างสบายใจได้เข้าว่าสันติครองแผ่นดินรับประกันได้ไหมไม่ได้เราวางใจคนไม่ได้ต้องพึ่งกฎและวินัยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคนทั่วไปไร้คุณธรรมกฎหมายจะมีได้ยังไงผู้คนเกลียดชังกันขนาดนี้คุณธรรมจะมีได้ยังไงล่ะ 20,000 คนที่ต้องตายไม่ทำให้เกลียดกันหนักเข้าไปอีกอย่างนั้นเหรอนั่นคือราคาที่ย่อมเยาที่สุดแล้วนะถ้าหากข้าลอบสังหารหยวนเฉาล่ะวิเศษนั่นจะเท่ากับว่าเจ้าช่วยชีวิตคนได้ถึง 20,000 ชีวิตตอนนี้หยวนเฉาอยู่ที่ไหนยอมทำงานให้ข้ายังไม่ตกลงปัดโถยหลังจากที่ข้าหยวนเฉาแล้วเขาจะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไม่ข้าไม่เชื่อวีรบุรุษไม่มีวันกลับเป็นคนธรรมดาด้วยและอีกอย่างเราปีโกรธแค้นเจ้าแน่เข้าว่าทางที่ดีนะจะไปชูตู้กับข้าเถอะเล่าปีน่ะใจบุญสุนทานนะอีกทั้งเป็นคนจริงจังเขาคงทำใจได้แน่กับเรื่องที่แล้วไปแล้วถ้าหากว่าข้าตันทุรังอยู่ไปเรื่อยข้าก็ไร้จุดหมายใดๆข้าขอกลับบ้านกลับไร่ดีกว่าถ้าทำได้นะว่าไง ได้ข้าให้สัญญาไต้เท้ากวนยุ่นฉางจะยอมอยู่จริงๆเหรอครับม้าที่ดีไม่ยอมเล็มหญ้าในพื้นทุ่งเก่าเพราะอะไรเพราะหญ้ามันไม่ใหม่สดละมั้งครับทุกเพลงเลยเล่าปีน่ะเป็นอดีตไปแล้วข้าโจโฉคือหญ้าใหม่กว่าสดกว่าพี่สะพ้ายข้างหน้านี่คือเรือข้ามแม่น้ำเหลืองข้าลาละท่านพี่ท่านพี่เฮ้อพี่สะพ้ายท่านพี่
มาไกลมากแล้วต้องลาสักทีวันนั้นเจ้าเฉววางยาท่านจริงๆแต่ไม่ใช่กับข้าความรู้สึกของท่านข้าอ่านทะลุหมดแล้วพอถึงลู่หยางข้าจะขอร้องพี่เล่าปีให้ยกข้าให้ท่านแทนไม่นะจะเป็นของเขาแล้วทำไมกล้าพูดแบบนี้อีกเป็นท่านต่างหากที่ข้าต้องการเรื่องเสียงต่างๆที่ท่านยอมทำเพื่อข้ามันจารึกอยู่ในใจข้าเสมอเรื่องที่ท่านทำเมื่อหลายปีก่อนทำไมถึงไม่ยอมเล่าให้ข้าฟังอย่าบอกนะว่าท่านไม่เคยรักข้าถ้าหากว่าท่านก็รักข้าเช่นกันแล้วปีต้องยอมให้เราได้สมใจแน่มากับข้านะหากว่าข้าไม่ยอมไปล่ะเจ้าจะยังรักข้าไหมลาก่อนเจ้าอย่าไปช่วยเจ้าโฉใช่นะหวังมีซะถ้าหากว่าข้าไม่ได้รักท่านท่านจะเป็นศัตรูกับเล่าปีไหมเจ้าเข้าใจผิดแล้วนะเล่าปีต้องได้ครองแผ่นดินเท่านั้นสันติสุขถึงจะเกิดขึ้นคนอย่างโจโฉน่ะมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงใจข้าอยากทำแต่สิ่งที่ดีข้าไร้ทางเลือกนอกจากต้องฆ่าอย่างนั้นเหรอดูเหมือนข้าไร้ทางเลือกจริงๆด้วยช่วยบอกพี่เล่าปีด้วยว่ากวนอูตายแล้วข้าขอโทษจะไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ต้องเสียใจด้วยข้าไม่มีวันยอมให้พี่เล่าปีต้องผิดหวังแน่โชคดีไต่เท้าดูดีไม่เกิดอะไรขึ้นวีรบุรุษยังไม่วายตายเพราะหญิงงามอย่าเร่งผมกันได้เท่าผมกันได้เท่าผมกันผมกันได้เท่าสั่งการเจ้าใช่ไหมฆ่ามันข้าเป็นคนสั่งเองThank you.
ท่านโจโฉปล่อยวางเรื่องกวนอูซะเถอะไม่งั้นโลกไม่สงบสุขเนี่ยไม่คิดว่าข้ากล้าฆ่าเขาใช่ไหมถ้างั้นก็ลงมือสิไม่งั้นนับจากนี้ไปโลกเราจะไม่มีวันสงบสุขได้ข้าต้องฆ่าเขาแน่นอนฟ้าบาทรีบเสด็จเถอะเป็นไปไม่ได้ต้องฆ่าข้าใช่ไหมองค์การบังคับองค์การอย่างนั้นเหรอองค์การบังคับเหรอแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเจ้าอย่างนั้นเหรอชีวิตข้าไม่ได้อยู่ในกำมือข้าท่านก็ไม่ต่างจากข้าหรอกเรื่องมันยุ่งยากไปมากกว่านี้เลยนะหลีกทางให้ข้าเดี๋ยวนี้นะหายขวางข้ามันต้องตายใครบังอาจแต่ต้องเขาตายสถานเดียวนายทัพกวนเลิกราสักทีเถอะจักรพรรดิใจชั่วองค์การบังคับอย่างนั้นเหรอตายเถอะจักรพรรดิใจชั่วยนต์ข้าคือประกาศสิทธิ์เจ้าข้าข้าไม่ได้จะมีประกาศสิทธิ์แต่ข้ามีดาบกวนอูเจ้าจะฆ่าองค์จักรพรรดิไม่ได้มิฉะนั้นความกลาหลจะบังเกิดขึ้นทั่วล่ะผู้คนจะต้องล้มตายกันอีกเยอะเจ้าเข้าใจบ้างหรือเปล่าสำหรับแค่สตรีนางหนึ่งที่ไม่ได้รักเจ้าเลยเจ้าประชดโลกนางเป็นพี่สะใภ้เจ้าผู้หญิงของชายอื่นถ้ายังอยู่นางจะทำอะไรให้เจ้าได้ข้าให้สัญญาเจ้าวันใดโลกสงบสุขข้าจะฆ่าจักรพรรดิโฉดด้วยตัวเองและข้าก็เป็นคนรักษาคำพูดด้วยโฉโลกใบนี้มันไม่สงบสุขก็เพราะท่านนั่นแหละ
พี่สะพ้ายไปกันเถอะนะนานถึง7ปีที่กวนอูร่วมรบเคียงข้างเล่าปีกับอาณาจักรเว่ยและหูคู่อริจีนกลายเป็นนรกบนดิน20ปีต่อมาเว่ยและหูโจมตีกองทัพของกวนซึ่งกำลังรอกำลังเสริมพวกเขาสู้จนคนสุดท้ายกวนอูถูกจับได้และถูกฆ่าศีรษะถูกส่งไปให้โจโฉวันนี้ข้าต้องการให้ทุกคนรับรู้ว่ามันคือฝูงหมาป่าในคราบของลูกแกะที่ปลอดชีวิตกวนอูแต่เท้าคงหมายถึงซุนกวนแห่งหูใช่หรือไม่ซุนกวนเป็นเพียงแค่ผู้กระทำยังมีทั้งเหล่าปีไหนจะเตียวหุยข้าต้องการให้ทุกคนทราบไว้คือพวกเขาที่ร่วมกันฆ่าท่านกวนเห็นทีคราวนี้คงเลี่ยงการนองเลือดไม่ได้ถูกต้องเหรอไม่มีกวนอูชัยชนะก็แทบไม่มีทางเป็นไปได้ทำนายล่วงหน้ายากมากไม่นึกเลยว่าขณะตายไปแล้วเขายังถูกท่านใช้อีกจนได้ข้าไม่เคยบอกว่าข้าคือลูกแก่นี โจโฉจัดพิธีฝังศีรษะของกวนอูหวังปลุกปั่นสงครามระหว่างฉู่และหูหมูจัดพิธีศพกวนอูอย่างสมเกียรติและสร้างโบสถ์อุทิศให้แก่เขาทว่าความเป็นพันธมิตรกลับล่มสลายหลังจากให้เกียรติแก่กวนอูแล้วเล่าปีก็ยกทัพโจมตีหมูอีกคราครั้ง